ดูกระพริกูจน์ทั้งหลายเครื่องเศร้ามองอย่างหยาบของทองคือดินร่วนทรายก้อนกรวดและกระเบื้องมีอยู่คนล้างฝุ่นหรือลูกมือของคนล้างฝุ่นเรียรายทองนั้นเทลงไปในรางน้ำแล้วล้างล้างแล้วล้างอีก ล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้ามองอย่างหยาบหมดแล้วทำมันให้สุดสิ้นแล้วทองยังคงมีเครื่องเศร้ามองอย่างกลางคือก้อนกรวดอย่างละเอียดทรายอย่างหยาบคนล้างฝุน่นหรือลูกมือคนล้างฝุน่นย่อมล้างทองนั้น ล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างกลางหมดแล้วทํามันให้สุดสิ้นแล้วทองยังคงมีเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดคือทรายอย่างละเอียดและสะเก็ดกระลำพักคนล้างฝุน่นหรือลูกมือของคนล้างฝุน่น ย่อมล้างทองนั้นล้างแล้วล้างอีกล้างจนหมดเมื่อล้างเครื่องเศร้าหมองอย่างละเอียดจนหมดแล้วทํามันให้สิ้นสุดแล้วคราวนี้ยังคงเหลือกองทรายทองช่างทองหรือลูกมือของช่างทองใส่ทองลงในเบ้าหลอมแล้วเป่าทองนั้น เป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ยังไม่ติดสนิทแน่เป็นเนื้อเดียวกันยังไม่ถูกนำเอารถฝากออกมันย่อมไม่อ่อนไม่ควรแก่การงานไม่ผุดผ่องเป็นของแตกง่ายและเข้าไม่ถึงเพื่อกระทำโดยชอบช่างทอง หรือลูกมือของช่างทองย่อมเป่าทองนั้นเป่าแล้วเป่าเล่าเป่าจนได้ที่ทองนั้นถูกเป่าถูกเป่าแล้วเป่าเล่าถูกเป่าจนได้ที่ติดสนิทแนบเป็นเนื้อเดียวกันถูกนำเอารถฝาดออกหมดมันย่อมเป็นของอ่อนควรแก่การงาน หุดผ่องไม่แตกหักเข้าถึงเพื่อทำโดยชอบเขามุ่งหมายสำหรับเครื่องประดับชนิดใดๆคือแผ่นทองต่างหูเครื่องประดับคอหรือดอกไม้ทองก็ดีเครื่องประดับชนิดนั้นย่อมสมความประสงค์ของเขาฉันใด ดูกราภิกษุทั้งหลายฉันนั้นเหมือนกันแลอุปกิเลสอย่างหยาบคือกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตของภิกษุผู้ประกอบอธิจิตยังมีอยู่ภิกษุผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้ง บรรเทาอุปกิเลสอย่างหยาบของใจตนนั้นเสียทำให้สิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้มันสิ้นไปแล้วภิกษุผู้ประกอบอธิจิตยังคงมีอุปกิเลสอย่างกลางคือกามวิตกพยาบาทวิตก วิหิงสาวิตกภิกษุผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบรรทาอุปกิเลสอย่างกลางของใจตนนั้นเสียทำให้สิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำให้มันสิ้นสุดแล้วภิกษุผู้ประกอบอธิจิต ยังคงมีอุปกิเลสอย่างละเอียดคือความวิตกถึงชาติความวิตกถึงชนบทและวิตกอันปฏิสังยุต์ด้วยความไม่ดูหมิน่นภิกษุผู้มีสัญชาติเป็นคนฉลาดย่อมละทิ้งบรรเทาอุปกิเลสอย่างละเอียดของใจตนนั้นเสีย ทำให้สิ้นไปให้หมดไปเมื่อละมันได้เด็ดขาดทำมันให้สิ้นสุดไปแล้วยังคงเหลือแต่ธรรมวิตกหรือวิปัสสนูปกิเลตต่อไปเท่านั้นสมาธินั้นยังไม่ละเอียดไม่ประนีตไม่ได้ความสงบระงับ ยังไม่ถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นยังมีการห้ามการข่มกิเลสด้วยทำเครื่องปรุงแต่งดูกระรภิกษุทั้งหลายสมัยใดจิตดำรงอยู่ในภายในสงบเป็นธรรมเอกผุดขึ้นตั้งมั่นอยู่สมัยนั้น สมาธินั้นเป็นธรรมละเอียดประณีตได้ความสงบระงับถึงความเป็นธรรมเอกผุดขึ้นไม่มีการห้ามการข่มกิเลสด,ด้วยธรรมเครื่องปรุงแต่งและภิกษุนั้นจะโน้มน้อมจิตไปเพื่อทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเอง ซึ่งธรรมที่ควรทำให้แจ้งด้วยปัญญาอันยิ่งเองใดๆเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงแสดงฤทธิ์หลายประการคือคนเดียวเป็นหลายคนก็ได้ หลายคนเป็นคนเดียวก็ได้ทำให้ปรากฏก็ได้ทำให้หายไปก็ได้ทะลุก,กำแพงภูเขาไปได้ไม่ติดขัดเหมือนไปในที่ว่างก็ได้ผุดขึ้นดำลงแม้ในแผ่นดินเหมือนในน้ำก็ได้เดินบนน้ำไม่แตก เหมือนเดินบนแผ่นดินก็ได้ห่าไปในอากาศเหมือนนกก็ได้ลูปคลํำพระจันทร์พระอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มีอานุภาพมากอย่างนี้ด้วยฝ่ามือก็ได้ใช้อำนาจทางกายไปตลอดพรหมโลกก็ได้เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆ ในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงฟังเสียงสองชนิดคือเสียงทิพย์และเสียงมนุษย์ทั้งในที่ไกลและใกล้ด้วยทิพพโสธาตอันบริสุทธิ์ล่วงโสดของมนุษย์เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้น,น,น ในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงกำหนดรู้ใจของสัตว์อื่นของบุคคลอื่นด้วยใจของตนเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ พ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงระลึกชาติก่อนก่อนได้เป็นอันมากคือในภพนนทนเรามีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพรรณอย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้ไปเกิดในภพโน้นแม้ในภพนั้นเราก็ได้มีชื่ออย่างนั้นมีโคดอย่างนั้นมีผิวพัน์อย่างนั้นมีอาหารอย่างนั้นเสวยสุขเสวยทุกข์อย่างนั้นอย่างนั้นมีกำหนดอายุเพียงเท่านั้น ครั้นจุติจากภพนั้นแล้วได้มาเกิดในภพนี้เราพึงระลึกชาติก่อนก่อนได้เป็นอันมากพร้อมทั้งอาการพร้อมทั้งอุเทศด้วยประการชนีเธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงเห็นหมู่สัตว์กำลังจุติกำลังอุบบัติเลวประนีตมีผิวพันดีมีผิวพันสามได้ดีตกยากด้วยทิพจักษุอันบริสุทธิ์ล่วงจักสุขของมนุษย์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ ผู้เป็นไปตามกรรมว่าสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายทุจริตวจีทุจริตมโนทุจริตติเตียนพระอริยเจ้าเป็นมิจฉาทิฐิยึดถือการทำด้วยอำนาจมิจฉาทิฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงอบายทุคติวินิบาทนรก ส่วนสัตว์เหล่านี้ประกอบด้วยกายสุจริตวจีสุจริตมโนสุจริตไม่ตีเตียนพระอริยเจ้าเป็นสัมมาทิฏฐิยึดถือการทำด้วยอำนาจสัมมาทิฏฐิเมื่อตายไปเขาเข้าถึงสุขติโลกสวรรค์พึงรู้ชัดซึ่งหมู่สัตว์ผู้เป็นไปตามกรรม ด้วยประการชนี้เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่ถ้าภิกษุนั้นหวังว่าเราพึงทำให้แจ้งซึ่งเจโตวิมุตติปัญญาวิมุตติอันหาอาสวะมิได้เพราะอาสวะทั้งหลายสิ้นไป ด้วยปัญญาอันยิ่งเองในปัจจุบันเข้าถึงอยู่เธอย่อมสมควรเป็นพยานในธรรมนั้นๆในเมื่อเหตุมีอยู่เป็นอยู่